สวัสดีครับพี่ณเดชจากช่อง Green Apple Online นะครับวันนี้จะมาสอนเกี่ยวกับการใช้แอปบันทึกหน้าจอของเครื่อง Realme นะครับตอนนี้เครื่องที่นำมาเป็นตัวอย่างก็จะเป็นรุ่นของ Realme 5i นะครับซึ่งหลายๆรุ่นก็น่าจะใช้งานคล้ายๆกันนะครับก็อาจจะต้องนำไปดัดแปลงกันดูนะครับเริ่มต้นนะครับให้เราเลื่อนนิ้วจากด้านบนลงมานะครับแล้วลองมองดูว่าแอปที่บันทึกหน้าจอมันอยู่ตรงไหนนะครับก็คือตัวนี้ถ้าไม่เห็นที่อยู่ในหน้านี้นะครับให้เรากดปุ่มข้างบนตรงนี้นะครับบางทีอาจจะอยู่ข้างล่างก็ได้นะครับก็เลื่อนสลับสับเปลี่ยนกันนะครับนี่เดี๋ยวพี่ณเดชจะไว้มุมนี้นะครับเพราะว่าเวลาเราใช้งานเนี่ยมันก็จะอยู่มุมนี้พอดีโอเคไหมก่อนอื่นอย่าเพิ่งทำอะไรนะครับให้เราเข้ามาตั้งค่าการบันทึกหน้าจอก่อนนะครับให้กดค้างที่ไอคอนนะครับเสร็จแล้วมันก็จะมีรายละเอียดให้เราดูนะครับว่าเราต้องการจะปรับเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับมันก็จะมีให้เลือกความละเอียดสูงรุ่นนี้จะได้สูงสุด 1080p เลยนะครับแล้วก็จะมีทิศทางการเล่นวิดีโอที่สร้างนะครับก็คือตามระบบแนวตั้งแนวนอนนะครับเวลาที่พี่ณเดชบันทึกก็จะเลือกเป็นแบบแนวนอนนะครับแหล่งเสียงที่ต้องการตอนนี้จะมีอยู่2 อย่างเท่านั้นนะครับก็คือไม่มีเสียงก็คือมันไม่มีเสียงเลยนะแล้วก็มีเสียงไมค์มีเสียงไมค์ก็คือมีเสียงของเกมด้วยแล้วก็มีเสียงที่เราพูดด้วยนะครับส่วนกล้องหน้าก็คือเวลาเราบันทึกไปเนี่ยมันก็จะมีกล้องมาส่องที่เรามันจะได้เห็นหน้าเรานะครับเพื่ออาจจะไปสตรีมเกมประมาณนี้นะครับการแตะหน้าจอก็คือเวลาที่เราบันทึกมันก็จะมีการแตะหน้าจอไปด้วยนะครับโอเคก่อนที่จะมาทดสอบเดี๋ยวจะให้ดูอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้จะเป็นรุ่นของ Realme 5นะครับเดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูนะครับด้านซ้ายมือจะเป็นรุ่นของ Realme 5ด้านขวามือจะเป็นรุ่นของ Realme 5i นะครับดูข้อแตกต่างกันนะครับมาดูที่ความละเอียดของวิดีโอของ Realme 5แล้วก็ความละเอียดของ Realme 5i นะครับเห็นไหมครับRealme 5จะบันทึกได้ 720p เท่านั้นนะครับแต่ Realme 5i สามารถบันทึกได้ 1080p การแตะหน้าจอบันทึกมีเหมือนกันนะครับแล้วก็กล้องหน้ามีเหมือนกันแต่ที่จะไม่มีก็คือแหล่งเสียงไมโครโฟนกับไม่มีเสียงทิศทางการเล่นก็ไม่มีคือมันเป็นที่มาว่าคลิปก่อนหน้าเนี่ยที่พี่ณเดชได้ทำของ Realme 5ไม่ได้ใช้การบันทึกหน้าจอของ Realme 5ในการบันทึกการแคสเกมหรือการทดสอบเกมที่ผ่านมานะครับเพราะว่ามันไม่สามารถบันทึก 1080p ได้ซึ่งก็ไม่ได้คาดหวังกับรุ่น Realme 5i เลยนะครับแต่กลายเป็นว่าการบันทึกหน้าจอของ Realme 5i จะทำได้ดีกว่า Realme 5อันนี้ก็คือให้ดูนะครับเพื่อเป็นแนวทางโอเคเดี๋ยวเราจะมาทดสอบนะครับโดยการที่แบบว่าเปิดกล้องหน้าด้วยแตะหน้าจอด้วยนะครับแล้วก็เอาเสียงไมโครโฟนทิศทางก็ตามนี้นะครับเดี๋ยวลองดูสักตัวอย่างนึงเนาะเอาเป็นอะไรดีเอ่ยแน่นอนอยู่แล้วก็ขอเป็น Call of Duty เลยแล้วกันโอเคตอนนี้เข้ามาที่ตัวเกมแล้วนะครับวิธีใช้งานก็คือเราเลื่อนมาที่คำสั่งเมนูลัดนะครับแล้วก็เริ่มการบันทึกหน้าจอนี่สังเกตไหมมันก็จะมีกล้องโผล่ขึ้นมานะครับมันก็จะเป็นกล้องของเรานะครับแล้วก็ตรงนี้สามารถย้ายได้เลื่อนได้นะครับว่าจะวางมุมไว้ตรงไหนนะเอาข้างบนละกันจะได้ไม่เกะกะข้างบนได้ไหมแล้วก็การที่แตะหน้าจอเห็นไหมครับจะเห็นจุดสีขาวๆไหมอันนี้คือการที่เราตั้งค่าไว้แต่หน้าจอนะครับโอเคไม่รอช้าเราเริ่มกันเลยนั่นก็คือโหมด
หมวดอะไรดีมัลติเพลเยอร์แต่ถ้าเอาไว้มุมเนี่ยรู้สึกมันมือจะบังกล้องเห็นไหมครับอันนี้ถือว่าข้อเสียนะเนี่ยเห็นนะมือมันจะอยู่ใกล้เราก็ต้องเลื่อนนิ้วหลบมาหน่อยแล้วกันตัวบันทึกนะครับก็จะสามารถเลื่อนไปมุมซ้ายก็ได้มุมขวาก็ได้นะครับเห็นไหมโอเคโอเคครับถ้าเราจะหยุดการบันทึกหน้าจอนะครับเราก็กดที่ปุ่มสีแดงตรงนี้มันก็จะขึ้นข้างบนนี้นะครับเราก็สามารถไปดูในไฟล์ที่บันทึกได้นะครับจะอยู่ในโหมดของแกลเลอรี่มาที่แกลเลอรี่นะครับสามารถกดดูที่อัลบั้มแล้วก็อยู่ในสกรีนช็อตนะครับอย่างอันนี้ที่บันทึกไว้ล่าสุดนะครับจะอยู่อันล่างเดี๋ยวลองดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล้องของเรานะครับแล้วก็อันนี้ครับตัวอย่างก็จะประมาณนี้นะครับก็ลองไปเล่นกันดูนะครับแล้วก็ใครที่ใช้ Realme อยู่นะครับรุ่นไหนมีอะไรแตกต่างจากนี้ก็สามารถพิมพ์มาบอกในช่องคอมเมนต์ได้นะครับถือว่ามาแบ่งปันข่าวสารข้อมูลละกันนะครับสำหรับการใช้แอปที่มากับตัวเครื่องแล้วก็บันทึกหน้าจอนะครับแนะนำเลยนะครับว่าน่าใช้จริงๆนะครับโอเคแล้วพบกันใหม่คลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับเย้